สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกครั้งกับเรื่องเล่าเสาสยองเสานี้จะมาเล่าถึงเรื่องของหอพักหลอนซ่อนวิญญาณสาวตอนลองใจใครเลยจะรู้หอพักที่หนุ่มสาวชาวโรงงานเสาะแสวงหาเช่าไว้เป็นที่ซุกหัวนอนในยามที่เหนื่อยล้ากลับจากการทำงานจะมีวิญญาณผีสาวซุกซ่อนอยู่ปี2540ขณะนั้นผู้เล่ามีอายุ20ปีได้ไปเช่าห้องพักอยู่แถวบางปูใหม่เพราะเห็นว่าห้องพักนี้น่าจะปลอดภัยมียามหน้าตึกและมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวผู้เล่าเช่าอยู่บนชั้น5ห้องที่2ติดบันไดเมื่อเข้าไปอยู่ใหม่ๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอนหลับสบายดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เกือบเดือนเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นคืนนั้นผู้เล่ากลับจากทำงานอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยมานอนดูทีวีหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาอีกทีไฟที่เปิดไว้ทีวีที่เปิดไว้กลับปิดและดับสนิทเอาเองก็มานั่งคิดว่าเราตื่นมาปิดเอาตอนไหนยังคิดไม่ออกก็ได้แต่งงๆในใจเช้ามาอาบน้ำกินข้าวแต่งตัวไปทำงานไปถามลุงยามข้างล่างว่าลุงยามเมื่อคืนไฟดับหรือเปล่าลุงยามบอกว่าผมอยู่นี่ทั้งคืนไฟไม่ได้ดับเลยก็ได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ในใจและไปทำงานต่อเมื่อกลับมาตอนเย็นผู้เล่าก็ลองทำอีกครั้งเหมือนเดิมคราวนี้จงใจเปิดทีวีทิ้งไว้เปิดไฟทิ้งไว้ไม่ดับสักดวงแล้วก็นอนหลับไปทั้งที่เปิดทีวีและเปิดไฟอย่างนั้นตื่นเช้ามาไฟที่เปิดไว้ทีวีที่จงใจเปิดไว้กลับดับสนิทแต่ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่าทีวีได้ดับลงแบบปิดระบบเหมือนคนปิดเองเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำๆอยู่ประมาณ2อาทิตย์ผู้เล่าก็ได้แต่คิดว่าห้องนี้คงต้องมีอะไรที่ไม่ปกติแล้วแต่ก็ไม่กล้าไปถามใครเพราะแต่ละห้องก็ไม่ได้สนิทกับใครเลยหอพักหลอนซ่อนวิญญาณตอนลองใจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามรับฟังในวันเสาร์หน้าสำหรับเสาร์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ